2เดือนนะครับ2เดือนเองโอ้ของแค่นี้สบายอยู่แล้วเป็นให้หายปวดทุกครั้งมันหายเองใช่ไหมกินยาที่กินมีชื่อเรียกว่ามันเป็นยาอะไรคลายกล้ามเนื้อแก้อักเสบประมาณเนี้ย ที่ร้านขายยาหรือที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลครับนี่ผมเพิ่งจะกลับจากโรงพยาบาลแวะมา รู้จักที่นี่ได้ไงก็ดูใน YouTube ครับเคยมาแล้วลุงเคยมา2ครั้งแล้วผมไม่จำเนาะโอเคครั้งที่แล้วได้ยังไงครั้งที่แล้วนี่ที่ว่าคันคันตรงแถวๆสะดือเนี่ยแหละลุงก็เข็มจิ้มให้2วันทีแล้วก็หายกลับไปบ้านก็ทุกวันนี้ก็กินอะไรก็กินไปไม่เป็นอีกโอเคตรวจปวดก็ไปที่นั่นก่อนมันสะดวกดีใกล้บ้านประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวชิอันไหนคือตรงนั้นตอนนี้มาถึงตรงนี้นะค่อยๆหายใจทอดกันสมบัติเด่นๆอยู่สิเนี่ยสมบัติเด่นๆอยู่สิขอท่าปวดไหมตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรมันก็จะไม่มีอาการลองทำดูสิเมื่อก่อนผมหมุนอย่างนี้ไม่ได้หมุนนี่มันจะร้าวเลยเนี่ยร้าวตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ถือว่า 70% ได้ ที่ว่ามันอาการ ดีขึ้นนะนี่คือเราเหมือนกับขึ้นมาได้ทีละขั้นตอนนี้ครับนะขึ้นขั้นเดียวพรวดเลยเฮ้ยมันหายไปไม่รู้ตัวไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะ เรียนรู้ด้วยกันนะมันเป็นของใหม่เป็นของใหม่นี่ปึ๊บอ่อนตัวเท่าไหร่ยิ่งดีจะเบาทั้งตัวเรียกว่าตึงไปหมดเลยขัดมากเลยหัวไหล่เท่ครับอย่ารุนแรงเขาเหมือนขึ้นบันไดดูผมปล่อยมือจะหายลองขยับไปเดินดูสิเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดเลยอิสระค่อยๆทำเราเองมีผลหมดของจริงมีผลนี่แหละคล้ายๆกับว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนดวงดาวแค่นี้ฮะทั้งเหยียบมันจะเสื่อมทั้งตัวกำลังผมนี่ไม่ได้จะรู้สึกเลยยกแขนซ้ายขึ้นลงเมื่อไรจะเบาสบายทั้งเกียร์ดี
ันถือกันหมดนี่แหละเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงโดนดาวจำแม่นคำพวกนี้ได้ยินกันค่อนข้างจะมานานแล้วนะครับผมเฮ้ยมันอะไรกันยกหัวไหล่ขึ้นสิขวาขวาแน่นี่แหละไม่อยากจะเชื่อมันก็ต้องเชื่อจริงๆมันเกินความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาครับมันเกินความเชื่อนั้นที่เคยเชื่อกันมาหลายร้อยรุ่นคนเวลาถ้าตอนคืนนอนเนี่ยพอตื่นมาตอนเช้านี่งอขาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะลั่นกุ๊บข้างนี้ข้างเดียวเลยคือเช้าคือคำตอบสุดท้ายแล้วมันจะมีเป็นเส้นยังไงไม่รู้ตรงนี้ข้างนี้ก็มีแต่เส้นเล็กแต่ข้างนี้เส้นใหญ่มันเสียแทงปื๊ดป๊าดครับพรุ่งนี้เช้าคือคำตอบสุดท้ายแต่เดี๋ยวนี้ที่อยู่ต่อหน้ากันเนี่ยมันจะสบายครับบอกให้ทราบเลยไม่ขัดละโอ้ไม่น่าเชื่อแต่ต้องเชื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้ฮะต้องพลิกขั้วใหม่สิ่งที่เคยเชื่อกันมาหลายเชื่อหลายรุ่นคนสิ่งนี้มีจริงนะเพราะมันถึงยุคของจริงครับครับแชร์ของจริงโดยการผ่านการพูดจาพาทีมันก็สู้สัมผัสตรงไม่ได้เพราะสัมผัสตรงนี่มันก้าวต่อก้าวไปด้วยกันครับขึ้นมาได้ขั้นต่อขั้นไปด้วยกันมันเข้าใจในรูปแบบเป็นสเต็ป by สเต็ปไปด้วยนะเอาแบบถ้าหากว่ามีพุ่นสัก50คนต่อวันป่านนี้เสร็จแล้วไม่เสียเวลาคุยเลยนี่พอดีคิวมันน้อยก็เลยมันมีจังหวะมีโอกาสที่ต้องแชร์ผมว่าจะพาเพื่อนมาอยู่เพื่อนเขาเป็นรุมมาต่อยเป็นรุมมาต่อยแต่ไม่รู้จะใครจะบอกเขาแล้วเขาจะว่ายังไง มันใช้คำนี้ง่ายเธอปวดใช่ไหมอยากให้ปวดหรือเปล่าจะพาไปครับเพราะว่าเห็นแล้วสงสารลุงครับครับเวลานั้นก็ต้องโทรให้คนนู้นมารับคนนี้มารับอุ้มขึ้นรถโอ้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับเวลามันขึ้นมาเต็มที่นะอ่าฮะดังนั้นก็สักไม้กระเท้าไปได้อยู่แต่เวลาถ้าขึ้นมาก็เดินไม่ได้เลยอ่ะเดินไปร้องไห้ไปอ่ะไปถึงทางใช้หมายการแพทย์แล้วกันเพราะมันหนีไม่พ้นการแพทย์ขาดแคลเซียม อย่ากินสัตว์ที่มีปีกนะถ้าของจริงมันห้ามไม่ทำไมนะมันกรดเยอะกรดอะไรอะไรยูริกยูริกมีชื่อเรียกสารพัดชื่อสุดท้ายก็ไม่อยู่นางนาวรงที่อะไรตัวที่ร้ายแรงสุดที่มันได้ผลได้ด้วยสเตียรอยด์สเตียรอยด์กินเข้าไปก็ตับกับไตไปก่อนทันทีครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผู้คนมีปัญหาเรื่องไตทั้งนั้นเวลานี้เพราะกินของแก้ปวดนี่แหละยาแก้ปวดที่กินเช้ากินเย็นกินมันสะสมไปเรื่อยไอตัวที่มันเด็ดขาดเลยสเตียรอยด์นี่ไม่พอมันหนักเพราะไตไปตับไตพังหมดเป็นบุคคลเป็นมนุษย์ที่ไม่มีคุณภาพที่บอกว่าล้างไตฟอกเลือดครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่พอต่อเป็นสองขยับไปเรื่อยคือสามชีวิตไม่ต้องทำอะไรครับแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหมดอยู่ตรงนั้น วันหนึ่งไปกลับ6ชั่วโมง นอนแช่นั่นตั้ง3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงรอฮิวต่างหากตาย ทุกวันนี้เขารัฐบาลช่วยอีกยิ่งเป็นเครื่องมือของเขาอีกเพราะเช่นนั้นแหละมันยังเกิดลุงงอกขึ้นมาในแผ่นดินนี้กล้าพูดชัดเจนตรงนี้ไม่เคอะเขินไม่เหนียมอายด้วยพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยมาช่วยเต็มที่ช่วยแบบไม่มีขีดจำกัด
ถึงยุคมันไปไหนไม่ได้ไม่รอดดีนะผมไม่ทำการค้าถ้าทำการค้าเนี่ยผมว่าผมมีเครื่องบินขี่มีการส่วนตัวไปได้มา20ปีที่สามมานี่ไม่หายคืนเงินทั้งไอ้เงินเนี่ยมันนั่งเห็นคนมาเยอะลุงวันวันเดือนพฤษภาครับมาเต็มเลยอ่ะนะย้ำไม่หายคืนเงินเอาทั้งไอ้เงินยุติธรรมด้วยครับไม่มีหรอกครับแพทย์ปัจจุบันในโลกเลยไม่มีหรอกครับไม่มีเด็ดขาดแถมผิดด้วยบางคนน่ะเออถ้าผมเปิดตัวเต็มๆในสากลผมกินขาดหมดจริงบางทีผมมาเลยผมยังว่าเอ้ยเจอลุงหรือเปล่าเห็นว่าลุงว่าจะไปไหนเออจะไปรัสเซียผมจะไปแสดงศักยภาพส่วนตัวแสดงที่นู่นมันชัดเจนดีครับผมจะรู้ภาวะนี้เพราะว่า1ที่รัสเซียนะครับมันจะปกคลุมไปด้วยหนีมาทั้งหมดก็เชื่อว่าเมื่อเวลาไปอยู่ทำกลางตอนนั้นมันลงหนามากลบเท่าไหร่20 30องศาเซลเซียสครับในจุดนั้นน่ะหนีมาเนี่ยผมไม่เคยอ่านหนังสือมาอ่ะเคยอ่านหนังสือจำไม่ได้ที่ไหนความว่าคนที่เบสเขาจะพากันไปในจุดหนึ่งจุดนั้นจะไม่มีหิมะเลยแต่ต้องเดินฝ่าหิมะไปนะ5กิโลเมตร10กิโลเมตรเดินเข้าไปในหิมะแหละครับครับเรียกว่า2เมตรเนี่ยมองไม่เห็นกันแล้วครับ1เมตรมองไม่เห็นกันแล้วนี่มันปิดหมดเลยต้องใช้เชือกตามกันแต่คนเดินทางเขาจะมีความเหมือนกับพวกชำนาญทางครับเข้าไปแล้วไม่เป็นไรไปเรื่อยไปถึงจุดนั้นจุดนั้นจะไม่มีหิมะเลยแล้วจุดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ที่บริสุทธิ์อมตะเขาบอกว่าถ้ามีต้นไม้ตรงนั้นหนึ่งต้นหยิบมันจะครับมากินเป็นยาอายุวัฒนะ มีอย่างนี้ด้วยนะมีอย่างนี้ด้วยนั่นคือที่เบสครับทีนี้ส่วนทางผมเรื่องของสมาธิผมก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ครับในส่วนตัวผมครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสมาธินะทีนี้ของจริงของจริงเคยไปญี่ปุ่นมาแล้วประมาณ15เมตรมองไม่เห็นกันแล้วครับญี่ปุ่นเอา20เมตรก็แล้วกันภาพ15มันน้อยไปความที่ว่ามันลงหนาก็จัดการประมาณสักชั่วโมงเดียวโอ้มองเห็นเป็น10กิโลเมตรใช้พลังงานเราเลยแหละทีนี้เมื่อญี่ปุ่นฮอกไกโดมันลบแค่6องศาเนาะก่อนไอ้รัสเซียมันลบ20องศาต่างกันเยอะเลยพวกลงเหนือแล้วก็เลยจะไปแสดงสภาพตัวเองถ้าหากพวกจำได้ใช่ไหมครับเพราะที่นี่มันบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์มากเลยนั้นใครก็ตามที่ไม่อยากจะตายง่ายๆจะพาไปถ้าผมคอนโทรลได้นะก็เพราะงี้นะจึงอยากจะโชว์ออฟในการส่วนตัวผมเชื่อมั่นทำได้ผมเชื่อมั่นด้วยอยู่ตรงนี้ผมเชื่อมั่นผมมีอยู่ 95% ครับเชื่อมัน95ครับอัพด้วยนะ ถ้าได้จริงแล้วก็ผมว่านี่เหรอก็นึกถึงไปเรื่อยนะอ๋อนี่เหรอที่เคยรู้จักเขาว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรจะมีมนุษย์อายุยืดยาวยืนนานที่ว่าหมื่นปีนะก็เลยมาคิดถึงตรงนั้นเป็นจุดกำเนิดก็เลยมาคิดถึงจุดนั้นเชื่อมโยงกันเล่นๆครับทีนี้พวกตายก็ตายไปเนาะไม่ดีก็ตายไปเหลือแต่ดีสุดเนี่ยเห็นมั้ยแล้วพวกนี้กลับมาก็มาดูลูกหลานให้เป็นบุคคลที่ดีในสังคมโลกนะฮะทำอะไรก็อย่าได้เปรียบกันมากจนเกินไปนะคนที่มหาเศรษฐีก็ต่อไปก็
เดี๋ยวเราเปรียบคนอื่นเข้าจนเกินไปนะครอบครัวเราสอนเอาไว้ก่อนก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรเลยใช่ไหมที่สุดแล้วที่มีอยู่ยังไงก็หอบไปได้ไม่ได้เขาจะได้มีความคิดเผื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นคำตอบคนชอบมีความร่ำรวยซึ่งถือว่าเขาร่ำรวยมาก็อยู่บนกองทุกข์ของผู้อื่นส่วนหนึ่งและมากด้วยมากแต่เมื่อเวลาเขามีความทุกข์เรื่องสุขภาพไปเจอนั้นมันโอ้โหอลังการเลยคำสอนผมเนี่ยฮะมันจะมีประโยชน์กับเขามากมหาศาลเพราะผมทำได้คิดได้พูดได้แล้วทำได้จริงๆด้วยเนี้ยมันก็เป็นการพิสูจน์ในยุคสมัยนี้แหละก็เลยมีความคิดอย่างนั้นขอจะให้ขอบุกเบิกก็คิดว่าล้อแรกนี้จะไปเองที่สุดแล้วไปก็ประมาณสัก3คนไม่เกินแล้วก็ถ่ายทำผ่านเฟซเนี่ยนะเดี๋ยวรู้ได้เห็นกันมันจะได้ชัดเจนว่าคนคนหนึ่งสามารถคุมธรรมชาติได้ดูซิมันจะขนาดไหนสิ่งมหัศจรรย์นะก็เชื่อมั่นในส่วนตัวตรงนั้นถือว่าผู้นำมันต้องบุกก่อนครับผู้นำต้องอยู่หน้าแม่ทับมันต้องบุกก่อนใช่ไหมครับแม่ทับเดินตามหลังทุกวันอยู่ว่าใช้ไม่ได้หรอกนะนี่ไม่ได้แม่ทับอยู่ในห้องแอร์ผมถือว่าใช้ไม่ได้เห็นไหมครับแล้วมีแต่ความล้มเหลวแม่ทับอยู่ในห้องแอร์ผมทราบนะจะต่างจากเดิมๆที่เดิมแค่นี้ครับต่างพลังงานบริสุทธิ์มันจะช่วยดึงมันก็แปลกเลยมันเป็นไวเฟอร์มดูดพลังงานไม่บริสุทธิ์ออกมาประหลาดมากมันออกกับเข้ามันเป็นเวลาเดียวกันสวนทางกันแป๊ะตอนนี้มันออกจะเจ็บหน่อยใช่ไหมแต่ว่าผมปล่อยปุ๊บจะเข้าเลยนะจะเมาแล้วสังเกตได้ออกกับเข้าในเวลาเดียวกันเหลือเชื่อมากครับดึงเวลาลุงดึงเงี้ยเหมือนข้อมือมันจะหลุดเลยอ่ะใช่มันจะล้าเลยฮะไม่มีแรงด้วยเวลาบนจะไม่มีแรงบิดขวดน้ำยังบิดไม่ออกเลยอ่ะใช่ภาษาอีสานก็เอ่ยมันลอยครับคนละความรู้สึกสะบัดมันดูว่ะเด็กข้างนี้นี่อันนึงก็ได้นี่ปวดเลยเนี่ยข้างใต้ไอ้นี่ปวดตรงเนี้ยนั่นแหละที่มาผมเห็นเป็นเส้นคือดึก
什么？พยายามแบบฟุตเดินในทรายยอดหญ้าหินกรวดมันจะได้ออสโมซิสเรียกว่าไฟฟ้าในร่างกายมันอยู่ในร่างกายเราไม่สามารถที่จะซึมซับเป็นธรรมชาติได้ให้เวลาเดินต้องแบบฟุตอย่าพูดเรื่องความสะอาดย่ำไปเถอะย่ำไปเลยไม่มีคำว่าสกปรกเขาทางการแพทย์ก็เอาความสกปรกเชื้อโรคมายัดให้เรากลัวก่อนเสร็จแล้วก็ขายของสังเกตไหมฮะทุกอย่างเขาโอ้โหคลีนเรียบร้อยสะอาดสะอาดครับสังเกตไหมฮะเวลานายแพทย์นายแพทย์เขาทำอะไรเขาอะไรมาปิดจมูกทำไมมันมีคำถามว่าปิดไปทำไมปากจมูกปิดไว้ทำไมกลัวกลัวฝุ่นกลัวเชื้อที่เขากลัวหมอเนาะครับถ้ากลัวแล้วเป็นทำไมหมอทำนองเดียวกันตำรวจกับผู้ร้ายครับตำรวจกลัวโจรหมอกลัวเชื้อโรคจะเป็นได้ไหมเนี่ยคิดเล่นๆเห็นไหมฮะกลับกันครับกลัวเชื้อโรคจากหมอไปติดคนไข้เพราะห้องนั้นห้องปลอดเชื้อปลอดเชื้อปลอดจริงจริงสะอาดสะอาดสะอาดกลัวคนไข้จะติดเชื้อฉะนั้นหมอก็เลยกันไม่ให้เชื้อจากหมอไปหาคนไข้คำถามต่อไปว่าหมอรักษาตัวเองไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยสรุปแล้วเชื้อจะไปจากหมอใช่ไหมเจอคำถามต้องงงเดี๋ยวตายทุกราย ดูสิจะตอบว่าไง ทำไมลุงหมอที่ไม่ต้องใช้อะไรไม่ได้สนเพราะลุงหมอไม่ได้คิดว่าเป็นเชื้อโรคเป็นสัตว์โลกไงสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันไปฆ่ามันทำไมล่ะทางวิทยาศาสตร์เขาพยายามหาตัวเล็กสองกล้องหาเพื่อให้เห็นเห็นแล้วจะได้หาวิธีฆ่าคิดจะฆ่าอย่างเดียวสวยชิบหายสัตว์ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กเจอหมอดิสวยชิบหายเลยกูอยู่ด้วยเหลือมันก็ตามมากูฆ่ากูใช่ไหมถ้าเชื้อโรคมันพูดเป็นเนาะใช่ลุงหมอไปคิดแทนเชื้อโรคไปงั้นแล้วคิดแทนสัตว์โลกดีกว่านะเพราะลุงหมอรู้ว่าสัตว์โลกมันเกิดได้ยังไงเชื้อโรคมันเกิดได้ยังไงเขาไม่รู้ไก่กับใครเลยก่อนกันยังตอบไม่ได้เลยเพราะเหลือแดงในเกิดมาแล้วนั้นครับเท่าไหร่ถ้าตอบไม่ได้อย่าไปคุยกับมันจริงๆคุยเรื่องอื่นถ้าอยากจะคุยนะผมก็คิดว่าผมพูดเงี้ยเวลาผมคิดผมพูดก็เดี๋ยวผมชุบหัวรอบเลยสนุกผมด้วยสรุปแล้วคนที่คิดพูดเช่นนี้ถามว่า
ทับขาคนที่คิดว่าผู้ชนนี้ถามว่าเห็นไหมพลังมันนั้นนะฮะเนี่ยพรุ่งนี้เช้าคือคำตอบสุดท้ายที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีความสามารถอะไรถึงวันนี้วัดความสามารถครับรู้จักไอน์สไตน์ไหมรู้ครับEMC ยกกำลังสองรู้จักไหมที่เรียกว่าสูตรอะไรนะสูตรนิวเคลียร์อะไรเนี่ยรู้นะคือได้อ่านเคยได้อ่านอยู่ผมยังบอกว่าเป็นสมการลวงโลกอยู่สักหน่อยเพราะอะไรมันได้แต่คิดกับพูดและเขียนครับคิดพูดเขียนแต่ทำอะไรไม่เป็นเลยผมยังไม่เห็นผลงานเป็นชิ้นเป็นอันของไอน์สไตน์ไม่เคยมีปรากฏเลยมีแต่คิดพูดเขียนที่ทำออกมาเป็นชิ้นไม่มีไม่มียกเว้นผลิตพลเมืองใช้หลายโรงงานด้วยโอเคไปครับแล้วก็มันจะไปสู้เอดิสันได้ไงครับอันนี้เห็นเลยเห็นเลยจับต้องได้ด้วยชัดเจนด้วยสู้ไม่ได้สู้การกระทำไม่ได้นั่นเองครับด้วยผลงานนั่นเองจากพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บถอยหลังมาหาพระพุทธองค์เนี่ยครับต้องเอาร่างกายชีวิตและร่างกายเป็นเดิมพันกว่าจะรู้สิ่งที่พระองค์ไม่ร่วงรู้ได้และมาบอกกับชาวโลกครับมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวเมียก็คงสวยสวยสวยเนาะสนองกันต่างครับเต็มไปหมดทำไมต้องเป็นเช่นนั้นก็เพราะมันบอลทูบีมาเพื่อการรู้ทุกสรรพสิ่งจึงมาบอกชาวโลกเป็นบอลทูบีเกิดเป็นเช่นใครจะห้ามก็ไม่ได้ไอ้เธอห้ามฉันเนี่ยเธออยู่เธอก็ไม่ได้เดือดร้อนสักอย่างนั้นพูดถึงเมียจะกินอะไรอยู่ไงถึงต้องการกูคนเดียวนั่นแหละเนี่ยดีใจหาที่ที่ทำลูกให้ดูแลมันดีใจหาแล้วน่าจะขอบคุณครูนะครับทำลูกก็เป็นเพื่อนกับมึงไงมึงจะมาก็นักหนาครูนี่เป็นต้นเวลาผมคิดเรื่องนี้ผมจะมารอฟ้องเองกับท่าคิดลุงคิดแบบมีความสุขแหละใช่เนี่ยอย่างนี้เอาถ้าลุงไปทำจะหายไม่ในคนอื่นทำเนี่ยลองมาสิเดี๋ยวลองมาสิผมจริงอยากจะให้ทุกคนมันไม่ขัดไม่อะไรเลยนะลุงโอ้ติดแล้วยกขึ้นมาได้แค่นี้แหละใส่เสื้อยืดไม่ได้ลองดูสิผมยิ่งใหญ่ให้ทุกคนช่วยตัวเองและมีความสามารถช่วยผู้อื่นต่อไปผมจะห่วงไว้ทำไมจริงเนี่ยนวดเนี่ยผมว่าผมนวดเป็นเลยแหละเพราะว่าผมไปหาหมอนวดประจำจนรู้ว่าท่าไหนเป็นท่าไหนยังรู้หมดทุกท่า สองอาทิตย์ไปทีสามอาทิตย์ไปทีเงี้ยไปนวดแผนโบราณอ่ะตอนนั้นก็ไปนวดนะหลังก่อนนี่ประมาณทักอาทิตย์กว่าผมก็ไปเป็นนวดแล้วก็ไปประคบด้วยมันก็เหมือนเดิมอยู่เลยสองชั่วโมงผ่านไปครับกับเมื่อกี้นี่กี่นาทีต่างกันมากไหมมากไหมไม่ขัดตอบก็พูดที่ผ่านสองมิตินั่นแหละครับจะเป็นคนตอบที่ดีที่สุดมีท่าสบายกว่านี้อีกเออนี่ตึงอยู่พอทำเนี้ยเดี๋ยวมีท่าสบายกว่านี้อีกคุยกันไปเลยให้พลังงานให้มันโฟลว์ครับจะได้คลายออกครับอย่างเงี้ยพอรู้สึก
แต่ถ้ายกนี้ไม่ตึงแล้วหลังยกถ้ายอมแพ้ซะถ้ายอมแพ้แพ้กับชนะที่เดียวกันนั่นแหละใช่ไหมฮะนั่งให้ตรงตั้งฉากโอเคครับแค่นี้ไม่ต้องเกรงสู้เขาหายใจธรรมดาไม่ต้องมาผมไม่ต้องออกแรงมากถามว่าหลังเอวนี่ไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีเหลือ โอ้หัวเบาจังหากต่อไปจะไม่มีวันที่จะกระดูกทับเส้นประสาทหลังไม่มีเด็ดขาดป้องกันโดยสิ้นเชิงเจอพลังนี้เข้าไปเพราะผมจะไปรู้เรื่องของระบบประสาททั้งหมดโทษเวอร์ชันตาสว่างขึ้นมาปัดๆ เอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมจะลองดูครับหาให้เจอที่ว่าเรียกว่าสุดยอดองค์เดิมโอ้ยนะหมอตกงานหมดครับหมอตกงานจริงจริงหมอนวดไม่ได้กินเลยแหละอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจริงๆผมอยากจะช่วยหมอนวดนะนะให้เขาประกอบอาชีพผมต้องการส่งเสริมอาชีพของคนผมไม่ไปแย่งอาชีพใครอยู่แล้วล่ะแต่ว่าใครที่มาแล้วเงี้ยก็ไม่มาหาอีกแล้วหมอนวดอ่ะก็แล้วก็มาทิ้งของเสียที่นี่แหละเสร็จแล้วก็ไปประกอบอาชีพของเขาก็ไปเจอสาวคนง่ายๆขึ้นถ้ามันสะสมเขาก็มาลุงหมอก็ช่วยถ้าลุงหมอต้องการเงินทองโอ้ยป่านนี้มีเครื่องบินขี่พัฒนาแล้วต้องการอยู่นักที่ว่าก็อย่าให้มันบกพร่องอะไรอย่าไปนิ่มสินใครก็พอแล้วนะดูสบายไปเช่นเราอยากจะไปรัสเซียพอได้ไปใช่ไหมจะเก็บกักตุนไม่ทำไมเราไปแล้วก็มือตากล้องก็ไปด้วยอะไรไปเป็นทีมอ่ะนะสามคนครับคนที่สามเขาติดต่อเรื่องของสื่อสารไม่น่าเพราะว่าเขาต้องคล่องตัวเรื่องของมือถือสื่อสารติดต่อเดินทางจอดที่พักเดินหน้าถอยหลังว่าไปจะได้ทำงานคนละหน้าที่ไปเห็นไหมมีแค่นั้นโยงนี้มันจะลั่นกุ๊บๆเลยนะลุงที่แรกนี่แหละเนี่ยสองข้างลั่นกุบกับกุบกับเลยโยกเข้าที่มันพลังงานมือสุดมันเข้าไปซีนไปซีนไปแทรกพูดให้ชัดเจนก็คือพลังงานมือสุดจะเข้าไปรักษาเซลล์ที่ดีอยู่ให้ดีอยู่ได้นานๆเองก็หมายความว่าคืออยู่ยาวแล้วก็ไปกำจัดเซลล์ที่มันไม่ดีขับมันออกจากร่างกายเราเนี่ยถ้าพูดระดับเซลล์ก็ต้องพูดอย่างนี้เมื่อกี้ได้พูดระดับพลังงานมันเนียนกว่าละเอียดกว่าก็มีอยู่แค่นี้
ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่เขาเรียกว่ามะเร็งเนี่ยครับผมไม่สนอยู่นะผมไม่โง่ที่จะไปรักษามะเร็งต้องรักษาไว้ตัวท้าทายเขาจับยัดมะเร็งมาทั้งโลกเขาห้ามเลยผมเกิดมาท้าทายเลยใช่ไหมฮะบอกให้ทราบเลยนี่คือตัวท้าทายคิดให้มันถูกคิดให้มันเป็นจริงทำไมหนูไม่กลัวเอ๊ะก็กูปราบว่ากูเกิดมาปราบมึงมึงจะกลัวมึงไปทำไมวะโอเคนะไอ้เจ้ามะเร็งเหรออย่างเงี้ยครับกูเนี่ยปราบมาเกิดมาปราบมึงกูจะไปกลัวมึงไปทำไมอ่ะเนี่ยภาษาของผมมันจะกลับขั้วกับข้าเอาจริงไหมมาดูสิวันนี้สุกี่บอลเห็นวางเป็นหีบเลยแกผมเห็นวางนั่นเป็นหีบเลยแกก็เพราะอย่างนี้ถึงอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับจริงๆตรงเนี้ยโอ้เจ้าผมไปทำไมแล้วผมอยู่คนเดียวไม่ได้ลอกโลกเนี่ยครับใช่ใช่ไหมแม้แต่ที่นี่ผมก็อยู่คนเดียวได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมครับก็อยู่ด้วยกันมนุษย์ก็เผื่อแผ่แบ่งปันใครมีอะไรก็ว่ากันไปสิใช่ไหมฮะผมคิดแหละผมก็บอกโอ้ยเฉยช้าจังผมก็โอ้ยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วไม่เห็นก้าวหน้าเลยเนี่ยไอ้กูก้าวไปที่ไหนวะเนี่ยก้าวคนละอย่างก้าวในความรู้สึกเขากับความรู้สึกเราอ่ะจะให้ก้าวไปไหนผมก็อยู่นี่กินนี่ผมก็นอนหลับได้สบายนะผมไปนอน8ชั้น9ชั้นเหมือนชาวบ้านกันก็เหงาละครับเดินขึ้นนอนลงลำบากเนี่ยหิมขินง่วงนอนร้อนของน้ำดีกว่าเล่นด้วยเดือดร้อนตัวเองด้วยเดือดร้อนคนอื่นด้วยคนไหนที่ปากกัดกินเนี่ยยังปากกัดกินหิมหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ขอให้อย่าเป็นเช่นนั้นอ่ะประเมินเลยอยากหายปวดเนาะครับดูสิมันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์95ถึง100นั่นแหละลูกเพราะว่ามันอาการที่ว่า มันจะมีก็มีแต่แค่นี้แหละที่ว่ามันบิดข้อมือมันตึงที่มันเคยมีแต่ตอนนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีครับนี่มีหน่อยมันนึ่งเพราะบีดเนี่ยมันจะนี่อยู่แต่ที่ว่าหัวหลงหัวไหลอะไรมันไปหมดแล้วดูแค่นี้ผมจะแลกเนี่ยแลกเปลี่ยนแค่นี้แล้วก็มันโฟกัสจุดมันเข้มข้นอยู่ที่จุดนี้เดี๋ยวมันมาหาผมหมดทำไมจะไม่กลัวเอ๊กลัวมันมาทำไมล่ะจำเป็นต้องใส่ถุงมือด้วยป่ะเนี่ยมันจำเป็นเอาจริงไหมจริงวัดเอาเองเอาจริงหรือเปล่าเอาขยับเอาเองยังอยู่ยังอยู่ครับอยู่ลึกทั้งนั้นนะไม่ใช่อยู่ตื้นแล้วอยู่ลึกมันต้องจิตผมไม่รับเพื่อการพวกนี้เรียนรู้ด้วยการพวกนี้ไม่มีเหลืออะไรนะแค่นี้ก็รู้แล้วอ
แบบเสด็จน้ำพิจารณาก็เวลาผ่านไปก็สบายอยู่รู้อยู่แล้วความสบายนั่นคือความชัดเจนครับอย่างนี้เรียกว่าพิสูจน์อยู่แล้วเกินกว่ามั้งผมพิสูจน์ตกยุคไปแล้วจ้าหลักเหตุผลต่างๆที่เขาลำเลียงกันเกิดเป็นกับตาเนี่ยตกยุคหมดแล้วยุคนี้มันฟันต่อฟันตาต่อตาเห็นนะมันเห็นเห็นเลยก็เรียกว่ายุคไวเชรุ่นครับไปหรือไม่ไปเอาหรือไม่เอาเนี่ยพูดไปรุ่นเป็นยังไงกินหรือไม่กินนอนหรือไม่นอนเป็นงั้นโอเคไหมครับผมเนี่ยยุคโอเคนะครับอ้าวนี่